สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเมนูปลาสับนะคะปลาสับเป็นอาหารอีสานที่ขึ้นชื่ออีกเมนูหนึ่งนะคะค่ะขั้นแรกนะคะเราก็นำปลาไปล้างน้ำเปล่าสัก3ครั้งก่อนนะคะเพื่อให้ลดความเค็มของปลานะคะจากนั้นเราก็นำปลามาสับให้ละเอียดนะคะสับละเอียดแล้วเราก็จะนำมะขามเปียกลงไปสับให้ละเอียดด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะมาเตรียมเครื่องกันนะคะก็จะมีใบมะกรูดข่าตะไคร้หอมกระเทียมนะคะก็เริ่มจากการซอยใบมะกรูดก่อนนะคะจากนั้นก็ตามด้วยข่าตะไคร้เมื่อเตรียมเครื่องได้แล้วเราจะนำเครื่องทั้งหมดไปคั่วในกระทะนะคะคั่วจนเกิดกลิ่นหอมการคั่วนี้จะทำให้ปลาสับของเรานั้นสามารถเก็บได้นานยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นนำเครื่องที่คั่วมาตำให้ละเอียดนะคะตำเครื่องละเอียดดีแล้วเราจะนำปลาสับที่ได้ลงไปตำด้วยนะคะเพื่อให้เครื่องเข้ากับปลาค่ะจากนั้นก็ปรุงรสด้วยพริกป่นแล้วก็เติมผงชูรสนิดหน่อยนะคะจากนั้นก็ตำให้เข้ากันนะคะส่วนในเรื่องของความเผ็ดหรือความเค็มสามารถเพิ่มหรือลดลงได้นะคะตามความชอบค่ะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะปลาสับของเราค่ะสำหรับท่านที่ชอบคลิปเมนูอาหารบ้านๆอย่าลืมกด Subscribe นะคะขอบคุณค่ะ